นี่เลยค่ะมาดูความข้นๆ ของน้ำจิ้มกันนะนี่จะไม่จงเล้งนะนี่ก็จะได้เป็นเนื้อๆแบบนี้เลยมีเรื่องเมาส์นิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรถั่วตัดเนี่ยการทำแล้วให้ลูกสาวกันกินแล้วการถามลูกสาวว่าเป็นยังไงกินได้ไหมลูกสาวการคนเล็กอายุ7ขวบกว่าๆเนาะเออเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดโคตรอร่อยเลยอะ เขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดโคตรอร่อยเลยอะอาหารอร่อยต้องมีเครื่องจิ้มนะสำหรับคนไทยอะเนาะวันนี้นะการมากับน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเออตำยังไงให้มันอร่อยอะโอ้ตำยังไงให้มันครบ3รสสามารถไปกินได้เกือบทุกเมนูเลยเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงหมูต้มเมี่ยงปลาทูทอดปลานิลทอดโอ้ยได้หมดเลยหาผักสดๆมากินคู่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเมื่อก่อนอะการเคยคิดว่าเฮ้ยมันยุ่งยากมันวุ่นวายเออมันไม่กล้าที่จะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยนะพริกจินดาเขียวแดงค่ะประมาณ15เม็ดเม็ดมันใหญ่ไงกันจะหั่นเป็นท่อนๆไว้ใครชอบความแซ่บใครชอบความหอมๆใช้เป็นพริกขี้หนูสวนได้เลยตอนที่การทำนี่พริกขี้หนูสวนหมดต้น มันไม่ออกแล้วถ้าไปซื้อนี่คือราคาแบบแรงมากค่ะเลยจะใช้เป็นพริกจินดาแทนได้นะคะแล้วก็ใส่ตัวรากผักชีเข้าไปด้วยนี่แหละตัวนี้แหละมันจะทำให้มีความหอมแล้วก็มันมีความชวนกินค่ะแล้วก็กระเทียมไทยประมาณ1หัวถ้าอยากได้เนื้อกระเทียมแบบเยอะๆใส่กระเทียมจีนเข้าไปด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วตัดวิธีการตำหลายๆคนคงรู้ละวิธีการปรุงแบบของการกันนะรับรองค่ะโดยของการไม่ใช้น้ำปลาแม้แต่หยดเดียวแล้วก็รับรองค่ะไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายแน่นอนอร่อยถูกใจครบ3รสแน่นอนจ้าไปค่ะลงมือตำกันค่ะค่ะครกคู่ใจสากคู่ใจนะโอ้โหอยู่กับการมาชั่วอายุคนละพริกค่ะกระเทียมรากผักชีเนี่ย 2-3 ส่วน3ส่วนเนี่ยใส่ลงไปใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาเอาค่ะหลังจากนั้นเราก็ตำค่ะตำให้ทุกอย่างละเอียดตามกำลังเรารากผักชีกันใส่ไปประมาณ2รากใหญ่ๆละเอียดพอเหนื่อยอะไม่ได้ว่าละเอียดซะทีเดียวเนาะเราก็จะเอาถั่วตัดค่ะถั่วตัดของการจะเป็นแผ่นใหญ่แบบประมาณนี้นะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือทำความสะอาดที่เรียบร้อยเนาะนี่ค่ะเนื่องด้วยถั่วตัดมันมีความแข็งเนาะการก็ไปทำการแยกชิ้นการก็จะใส่ประมาณ1แผ่นใหญ่อะ1แผ่นใหญ่นะใส่ลงไปอันนี้แล้วแต่ความชอบนะในส่วนของถั่วตัดหลังจากใส่แล้วเราก็ตำค่ะพอเวลาเราใส่ถั่วตัดไปแล้วถั่วตัดมันแข็งอะเนาะนี่เราก็ตำได้สบายเลยการก็จะตำให้แบบละเอียดนิดนึงเพราะว่าในถั่วตัดอ่ะมันมีความแข็งจากน้ำตาลอ่ะเนาะแล้วตำให้น้ำตาลมันละเอียดไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราจิ้มแล้วอ่ะมันจะเกิดมันจะจิ้มไปโดนเป็นน้ำตาลยังเป็นก้อนๆ อยู่อ่ะมันกินแล้วมันไม่สมูทโอเคค่ะประมาณนี้จ้าอ้าวเรียบร้อยละเดี๋ยวทีนี้เรามาปรุงรสชาติกันค่ะเห็นไหมดูความน่ากินสิพริกอ่ะใส่ทั้งเขียวทั้งแดงเลยสีมันจะได้สวยการจะเน้นสีแดงมากกว่าสีเขียวเนาะทีนี้เครื่องปรุงของการก็จะมีน้ำมะนาวคั้นสดนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะน้ำตาลจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเราใส่ถั่วตัดไปแล้วนะคะมันก็มีความหวานอยู่ละการก็จะเอาสากออกแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสชาติกันในครกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะการจะใส่น้ำค่ะอันนี้จะเป็นน้ำต้มสุกค่ะการจะใส่ลงไปสักประมาณ3การจะใส่ลงไปสักประมาณ3ช้อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวคั้นสดค่ะการขอใส่ไป3ช้อนก่อน3ช้อนแบบพูนๆเลยนะนี่การต้องคั้นออกมาอย่างนี้มันจะได้กะเห็นได้ชัดแล้วก็คลุกเคล้าก่อนค่ะน้ำต้มสุกอย่าเพิ่งใส่เยอะใส่ตอนแรกแค่3ช้อนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงรสชาติกันพอปรุงรสชาติแล้วเราดูว่าอยากจะได้น้ำเพิ่มเราค่อยเติมน้ำต้มสุกทีหลังได้ให้ชิมก่อนว่าระดับความเค็มระดับความหวานได้ขนาดไหนขาดเหลือตรงไหนเรามาเพิ่มเติมกันค่ะ
จำได้ไหมการบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าน้ำจิ้มสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำปลาการจะใส่เกลือค่ะนะเป็นตัวนำเค็มแล้วก็ในตอนแรกการใส่เกลือไปแล้ว1ช้อนชาค่ะเมื่อกี้การลองชิมดูละความเค็มยังไม่มาเดี๋ยวกันจะใส่เกลือเพิ่มลงไปอีก1ช้อนชานะคะแล้วก็ความหวานยังไม่ได้ที่การก็จะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปอีกสักประมาณ1ช้อนชาพูนๆค่ะแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนให้เกลือคนนานๆหน่อยให้เกลือมันละลายนะแล้วก็ให้น้ำตาลละลายน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายได้เนาะแต่การใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแบบนิ่มมันง่ายต่อการคนต่อการละลายดีค่ะการว่าของการมันยังอ่อนเปรี้ยวไปการก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปอีกสักประมาณ1ช้อนอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะจะให้ครบ3รสเลยของการจะมีเปรี้ยวมีหวานกับเค็มตามมาติดๆเลยนะคะรสชาติของการจะประมาณนี้ค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ความข้นของน้ำลักษณะแบบนี้แค่นี้พอแล้วค่ะขนาดกันบอกว่าการไม่ได้ใส่พริกขี้หนูสวนนะใส่แค่พริกจินดายังจะมีความเผ็ดเลยนะค่ะจัดจานเสิร์ฟจ้านี่ค่ะหน้าตาน้ำจิ้มถั่วตัดของการนะคะใครว่ายุ่งยากใครว่าเครื่องเยอะใครว่าปรุงยากนะนี่เลยค่ะน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะปรุงง่ายๆก็อร่อยแซ่บลงตัวครบ3รสแน่นอนจ้ารับรองอร่อยอร่อยจริงโอ้แล้วที่สำคัญค่ะไม่เหม็นคาวด้วยมันจะมีแต่ความหอมหอมถั่วหอมมะนาวลองดูสูตรนี้นะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังอร่อยติดใจแน่นอนจ้านี่เลยค่ะมาดูความข้นๆของน้ำจิ้มกันนะได้เนื้อด้วยนี่จะไม่จงเล้งนะนี่ก็จะได้เป็นเนื้อๆแบบนี้เลยมันก็แบบข้นๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะการตำไปอ่ะมันก็มีความหอมตำไปก็จะอันดับแรกเลยก็คือหอมถั่วมันก็จะมีความหอมถั่วนะถูกใจการอ่ะเพราะว่าการเป็นคนชอบกินถั่วแล้วก็มีความหอมมะนาวนี่แบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยระดับความข้นการจะให้ข้นประมาณนี้เพราะว่าพอเวลาเราตักราดบนของที่เราจะกินอ่ะมันจะได้แบบเต็มปากเต็มคำแซ่บโอ้ยแซ่บอยู่เด้อแซ่บอยู่นะนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้จ้าน้ำจิ้มสูตรถั่วตัดนะคะปรุงง่ายๆค่ะรับรองค่ะไม่มีกลิ่นคาวจากน้ำปลาแน่นอนรสชาติแบบว่าเข้มข้นมากเลยสูตรจัดจ้านด้วยสูตรนี้